พี่น้องที่ฟังการแถลงข่าวอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกที่เคารพครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องภาคกลางและส่วนต่างๆที่ร่วมกันจัดงานนปช.ลั่นกองรบเคลื่อนพลคนรักประชาธิปไตยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งผมถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมากของพี่น้องภาคกลางที่ระดมสรรพกำลังแสดงแสนยานุภาพครั้งที่4นะครับก็อยากให้พี่น้องปรบมือให้กำลังใจพี่น้องภาคกลางนะครับและก็วันเสาร์ต่อไปนะครับเราก็จะนปช.ลั่นกองรบเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยครั้งที่5ที่เขาตะโลพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับแจ้งข่าวจากพี่น้องภาคตะวันออกเป็นเจ้าภาพและภาคต่างๆก็จะขอร่วมด้วยเพราะที่พัทยานั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวพี่น้องภาคต่างๆก็โทรมาตลอดว่าอยากจะมาร่วมดูทะเลด้วยนะครับความสวยงามของพัทยาแล้วก็มาลั่นกองรบร่วมกับพี่น้องภาคตะวันออกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าการจัดงานที่พัทยาคราวนี้พี่น้องน่าจะมากที่สุดนะครับไม่น้อยกว่า4ที่ที่ผ่านมาครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับระยะนี้มีข่าวสำคัญหลายข่าวเรียกว่าปฏิทินล้มรัฐบาลล้มประชาธิปไตยเริ่มออกมาเป็นระยะวันที่17คือวันนี้นะครับเวลาบ่ายโมง30นาที6องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรที่เก็บคืออัยการสูงสุดก็ถอนตัวเรียบร้อยแล้วไม่ร่วมสังฆกรรมก็ปล่อยให้องค์กร6องค์กรทำการสุมหัวกันแถลงท่าทีวันนี้อยู่ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็อีกไม่กี่นาที6องค์กรนี้ก็จะทำการแถลงเราคงจะได้ทราบท่าทีเนื้อหาสาระต่างๆวันที่18มีนาคมครับคณะรัฐมนตรีก็จะมีการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินซึ่งประกาศมานานพอสมควรแล้วขณะนี้ม็อบกปปส.ก็ลดจำนวนลงทุกระยะความจำเป็นก็ไม่สมควรมีเพราะว่ามีกองกำลังทหาร176จุดรักษาการแทนแต่คราวนี้ถ้ามีการยกเลิกพ.ร.ก.ก็เชื่อว่าทหาร176จุดบังเกอร์ก็น่าจะยกเลิกกลับเข้ากรมกองได้วันที่18มีนาคมครับก็จะมีปฏิทินสำคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือปปช.ก็จะชี้มูลอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรคือคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์และก็ประธานวุฒิสภาคุณนิคมว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยให้สว.จากสว.แต่งตั้งเป็นเลือกตั้งผิดรัฐธรรมนูญเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยก็ดูว่าปปช.เขาจะชี้อย่างไรแต่ว่าหลายฝ่ายคาดการณ์กันชัดเจนว่าหน้าที่จะไปทางชี้มูลที่ผิดเป็นส่วนใหญ่นะครับวันที่19มีนาคมศาลรัฐธรรมนูญก็จะไต่สวนการเลือกตั้งตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไต่สวนการเลือกตั้งวันที่2เป็นโมฆะตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอ
ซึ่งผมเคยให้ข้อมูลว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจและบทบาทในการพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจและบทบาทที่กำหนดให้รับเรื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินในส่วนนี้ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่ทั้งสองทางทำนอกหน้าที่ทำนอกรัฐธรรมนูญและกฎหมายครับแล้วก็วันที่29มีนาคมเดือนมีนาเนี่ยกำลังทยอยเรื่องหลักประหารกับรัฐบาลกับระบอบประชาธิปไตยอย่างมากนะครับ29มีนาคมเนี่ยก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ปปช.ได้ให้โอกาสท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องจำนำข้าวข้อกล่าวหาไม่ได้กล่าวหาว่าท่านนายกรัฐมนตรีทุจริตนะครับไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นข้อกล่าวหาละเว้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคณะกปปส.ขึ้นเวทีปราศัยนี่ก็จะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีทุจริตแต่ว่าข้อกล่าวหาไม่มีนะครับเป็นข้อละเว้นนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของปปช.จะชี้มูลซึ่งเขาจะชี้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับนี่ก็คือปฏิทินเตรียมล้มรัฐบาลและล้มระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มเครือข่ายอมาตย์องค์กรอิสระครับทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แสดงทัศนะนั่นก็คือประเด็นที่1กรณี6องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนี่นะครับจะแถลงท่าทีเกี่ยวกับขอเป็นคนกลางเพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลกับกปปส.สุเทพได้คุยกันเจรจากันแต่ถ้าได้หลักทั่วไปนะครับก็ถือเป็นเรื่องดีแต่ว่าสิ่งที่เขามีข้ออ้างว่าทำไมเขาต้องมาทำหน้าที่นี้ในฐานะที่เขาเองนะครับก่อนหน้านี้ก็ทำหน้าที่ตัวเองไม่เรียบร้อยนะครับต้องมาทำนอกหน้าที่อย่างกกต.เนี่ยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยก็จัดการเลือกตั้งไม่เรียบร้อยครับทวงไปทวงมามีข้อกล่าวหามากมายต่อนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายพรรคเพื่อไทยแต่ว่าเขาอ้างว่าเหตุที่เขามาทำหน้าที่นี้หนึ่งเขาเป็นห่วงเศรษฐกิจของประเทศกำลังล่มสลายมีปัญหามากก็จำเป็นต้องมาเป็นคนกลางไกลเกลี่ยขอเปิดโอกาสให้สองฝ่ายได้คุยกันสองการสำรวจสำนักโพลต่างๆนะครับก็ปรากฏประชาชนเรียกร้องให้มีการเจรจากันเขาก็เลยทำหน้าที่นี้ประการที่3เขามั่นใจว่าเขาเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดนะครับซึ่งจะรับฟังความคิดเห็นทั้ง2ฝ่ายเพื่อลดการเผชิญหน้าและก็จะเป็นสักขีพยานทั้ง2ฝ่ายและประการสำคัญข้อที่4นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นี่เขาเตรียมทางออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่ากรอบเจรจามี4ประเด็นนะครับลดแมปมี6ขั้นตอนกำหนดแผนเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังประสานอยู่นี่คือข้ออ้างเขานะครับพี่น้องที่เคารพครับเมื่อพิจารณาดูแล้วนะครับบทบาทขององค์กรอิสระทั้ง6องค์กรองค์กรที่เกิดก็ถอนตัวไปแล้วนะครับ1องค์กรอิสระทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่ผ่านมามีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลเพื่อไทยมาตลอดและเป็นภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้งไม่ว่าจะเป็นการแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การพิจารณาคดีต่างๆนะครับ
ดำเนินไปอย่างสองมาตรฐานนี่คือองค์กรอิสระที่จะไปเป็นตัวกลางในการเจรจาประการที่สองในสายตาของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยนะครับต่อ6องค์กรนะครับจึงไม่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อบทบาทขององค์กรอิสระเหล่านี้เพราะเขาไม่เคยเป็นกลางและไม่มีท่าทีเป็นประชาธิปไตยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยมาตลอดมีแต่คุกคามทำร้ายประชาธิปไตยประการที่3ครับฝ่ายประชาธิปไตยเชื่อว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือของคณะอมาตย์ของกลุ่มเผด็จการอมาตย์ที่จะจัดการทุกรูปแบบกับรัฐบาลแล้วก็ล้มระบอบประชาธิปไตยนี่คือความเชื่อฝ่ายประชาธิปไตยที่ผ่านมา 6-7 ปีประการที่4ครับทางออกของประเทศซึ่งฝ่ายประชาธิปไตยเชื่อมั่นว่าจะต้องออกอย่างนี้นะครับไม่อย่างออกอย่างอื่นนะครับทางออกของประเทศนะครับจะต้องยึดมั่นในกติกายึดหลักรัฐธรรมนูญกฎหมายนะครับให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยต้องขจัดสองมาตรฐานไม่มีในสังคมไทยต่อไปนี่คือหลักการครับและที่สำคัญนะครับจะต้องสถาปนาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมให้ได้นี่คือทางออกของประเทศทีนี้ถามว่าความหวังกับคณะตัวกลางเหล่านี้นี่มีความหวังแค่ไหนอย่างไรฟังดูพรรคประชาธิปัตย์ค่อนข้างพอใจมากว่าคณะนี้น่าจะเป็นตัวกลางเป็นทางออกของประเทศนั่นแสดงว่าเป็นคณะเดียวกันหรือพวกเดียวกันเตรียมกันมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามวันนี้นะครับ13:30 น.ก็คงจะได้เห็นท่าทีแต่หลายคนก็วิเคราะห์วิจารณ์ว่าท่าที6องค์กรเหล่านี้น่าที่จะเสนอนายกคนกลางมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องมีการติดตามกันต่อไปเพราะ6องค์กรเหล่านี้ไม่เคยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเลยเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายกาจนะครับประเด็นที่2ครับการเคลื่อนไหวของกปปส.และสุเทพเทือกสุบรรณมีข้อเสนอ4เดือนมาแล้ว1เขาเสนอให้ล้มรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง2ให้ล้มระบอบประชาธิปไตยสถาปนารัฐาธิอำนาจรัฐาธิปัตย์ให้กับกลุ่มนี้นั่นคือให้มีการมีรัฐบาลเป็นเผด็จการ3ค่อยมีการเลือกตั้งจึงปฏิรูปประเทศนี่คือข้อเสนอการเคลื่อนไหว4เดือนที่ผ่านมาถามว่าการเคลื่อนไหวของเขาได้มีความสำเร็จหรือไม่อย่างไรถ้าเรากันประเมินแล้วนะครับขณะนี้นะครับกลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครือข่ายอำมาตย์กปปส.ปปประชาธิปัตย์องค์กรอิสระตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแม้แต่ทหารขณะนี้ได้ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นอันที่หนึ่งครับเขาสามารถจัดการล้มฝ่ายนิติบัญญัติได้ลงอย่างราบคาบแล้วนั่นคือขัดขวางการเลือกตั้งไม่ให้เกิดสภาผู้แทนราษฎรเพราะสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นตัวก่อกำเนิดรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายกและก็เป็นรัฐบาลต่อไปขณะนี้การเลือกตั้งไม่สามารถเกิดขึ้นจึงเป็นข้อบรรลุเป้าหมายของกลุ่มนี้นะครับไม่ให้มีเลือกตั้งมีเลือกตั้งแต่ขัดขวางจนกระทั่งกกต.ขณะนี้นี่เป็นตัวให้ความร่วมมืออย่างดีคือถ่วงการเลือกตั้งมีปัญหาทุกปัญหาไม่จัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยครับเมื่อจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยก็ยังชี้พงให้กระรอกบอกว่าต่อไปการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะกกต.พูดนะครับซึ่งเป็นหน้าที่กกต.เองและแนวโน้มก็จะเป็นโมฆะเพราะขณะนี้นะครับประมาณต้นเดือนเมษายนถึงกลางเดือนเมษายนน่าจะมีการ
วินิจฉัยเรื่องนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่ประการที่หนึ่งคือล้มนิติบัญญัตินะครับคือล้มสภาผู้แทนราษฎรให้เหลือแต่วุฒิสภาทำไมจึงให้เหลือแต่วุฒิสภาเพราะวุฒิสภาของเขามาจากการแต่งตั้งเกือบเกินครึ่งเลยนะครับเขาต้องรักษาไว้นะครับปล่อยให้มีการเลือกตั้งวุฒิแต่ไม่มีส.ส.นี่เป็นการล้มนิติบัญญัติแล้วประการที่หนึ่งประการที่สองครับเขาใช้เครือข่ายทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับล้มรัฐบาลวิธีการล้มรัฐบาลนี่ล้มยังไม่ได้นายกยิ่งลักษณ์ยังยืนรักษาประชาธิปไตยอย่างเหนียวแน่นแต่ในขณะเดียวกันเขาสามารถใช้องค์กรต่างๆจัดการรัฐบาลให้อ่อนเปี้ยเสียขาบริหารจัดการไม่ได้ขนาดสุเทพยังจับมันไม่ได้เลยแม้แต่ปิดส่วนราชการยึดส่วนราชการขวางการเลือกตั้งก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นี่คือสภาพที่จัดการให้อ่อนเปี้ยเสียขาจนสภาพรัฐบาลไม่เป็นรัฐบาลนี่คือสภาพการล้มรัฐบาลนะครับล้มนิติบัญญัติล้มรัฐบาลจึงเหลือแต่อำนาจอันเดียวนะครับที่เขาเป็นเครื่องมือทำต่อไปนั่นคือตุลาการวิวัฒน์และองค์กรอิสระเป็นคนบริหารจัดการประเทศวันนี้คนบริหารจัดการประเทศไม่ใช่รัฐบาลคือตุลาการและองค์กรอิสระครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเงิน2ล้านล้านบาทก็ถูกล้มไปก็จะถูกล้มไปเรื่อยโครงการนโยบายรัฐบาลต่างๆถูกล้มไปเรื่อยจนไม่มีสภาพเป็นรัฐบาลที่ยืนหยัดเรื่องนโยบายเพราะฉะนั้นประเทศไทยขณะนี้รัฐบาลรักษาการก็มีอำนาจจำกัดตามรัฐธรรมนูญแต่คนที่มีอำนาจสูงสุดคือตุลาการวิวัฒน์และองค์กรอิสระครับคุมทั้งประเทศครับและอีกองค์กรหนึ่งมีอำนาจมากพอๆกับองค์กรอิสระและตุลาการนั่นคือทหารวันนี้ทหารอยู่ในสภาพวางเฉยแต่แอบช่วยเหลือสุเทพกับเครือข่ายใจอยู่ฝั่งโน้นแล้วครับตัวอยู่กับรัฐบาลแต่ใจอยู่ฝั่งโน้นแล้วแอบส่งข้าวส่งน้ำแอบส่งทุกอย่างสนับสนุนกบฏให้ล้มรัฐบาลเพราะฉะนั้นนี่อำนาจที่ปกครองประเทศไทยจึงมีอำนาจทหารกับตุลาการและองค์กรอิสระคุมทั้งประเทศครับนี่คือประเด็นที่สองนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อคืนนี้ผมฟังการปราศัยของคุณสุริสัยกัตศิลาเขาบอกว่าถ้าจะให้ทหารยึดอำนาจก็จะเป็นเหมือนเดิมพอทหารยึดอำนาจเสร็จก็จะไปกราบบังคมทูลรายงานจัดตั้งรัฐบาลอันนี้เขาไม่ค่อยเห็นด้วยแต่เขาจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่มวลมหาประชาชนเพื่อปฏิวัติประชาชนใหญ่และเป็นครั้งสุดท้ายในปลายเดือนนี้ล้มรัฐบาลให้ได้ล้มประชาธิปไตยให้ได้ให้ทหารเป็นฝ่ายสนับสนุนคณะมวลมหาประชาชนเขาจะระดมใหญ่ที่สุดใหญ่มากๆครั้งสุดท้ายเมื่อรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะยึดอำนาจโดยมวลมหาประชาชนพอยึดอำนาจโดยมวลมหาประชาชนเรียกว่าปฏิวัติประชาชนเสร็จคณะนี้ก็จะขึ้นกราบบังคมทูลรายงานพระเจ้าอยู่หัวว่าคณะมวลมหาประชาชนได้มีอำนาจรัฐาธิปัตย์แล้วนี่คือสงครามครั้งสุดท้ายของเขาคือปลายเดือนนี้นะครับนี่คือแนวโน้มจะเกิดขึ้นในเร็วนี้เพราะฉะนั้นนะครับเรามีการปรับเปลี่ยนแม่ทัพนายกองใหม่ที่อยุธยาจึงสอดรับกับพอดีล่ะครับสอดรับพอดีกับการเคลื่อนไหวใหญ่ของกปปส.นปช.ก็ไม่น้อยหน้ายังไม่เปิดเผยแผนครับแผนนี่แผนน็อกอย่างเดียวครับประเด็นที่3ครับเรื่องการปฏิรูปประเทศถ้าพี่น้องสังเกตดูนะครับการเคลื่อนไหว4เดือนที่ผ่านมานี่คณะกปปส.นี่
็รับภาระในนามพรรคประชาธิปัตย์มาจัดม็อบเรื่องม็อบเรื่องมวลชนประชาธิปัตย์จัดเองในกรณีคราวที่แล้วพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนี่เขาให้สนธิลิ้มทองกุลเป็นคนนำม็อบคนเอาคนเติมม็อบให้คือประชาธิปัตย์กับเครือข่ายอมาตย์คราวนี้เขาไม่สนธิทำแล้วประชาธิปัตย์ทำเองรับผิดชอบม็อบทั้งหมดในการเคลื่อนไหวปั่นป่วนยึดสถานที่ในการซัดดาวกรุงเทพรับผิดชอบการเคลื่อนไหวคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นการระดมครั้งใหญ่ที่สุดของกลุ่มอมาตย์กลุ่มเผด็จการซึ่งในสังคมไทยกลุ่มเผด็จการสามารถลุกขึ้นสู้ในจำนวนคนเยอะขนาดนี้นี่ก็มีคราวสนธิลิ้มทองกุลนี่คือเดินขบวนของกลุ่มเผด็จการนะครับครั้งที่สองก็คือของนายสุเทพเทือกสุบรรณพรรคประชาธิปัตย์นี่คือการเดินขบวนของมวลชนเผด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการเคลื่อนคราวนี้จึงเป็นการระดมสรรพกำลังทุกฝ่ายนะครับทำนอกกฎหมายก็ทำป๊อปคอนก็ทำเอาทุกอย่างนะครับเอาทุกอย่างนะครับเพราะคราวนี้เขาแพ้ไม่ได้ถ้าเขาแพ้ก็คือแพ้เราชนะนะครับถ้าเขาแพ้เราชนะนะครับเพราะฉะนั้นจึงแพ้ไม่ได้นะครับทีนี้การเคลื่อนไหวสี่เดือนที่ผ่านมานะครับเขาชูเรื่องการปฏิรูปประเทศการปฏิรูปประเทศ6ด้านซึ่งล่าสุดก็มีการจัดระดมกับเครือข่ายต่างๆมีการเปิดปฏิรูปต่างๆนะครับทั้งกระจายอำนาจเรื่องตำรวจเรื่องที่ดินเรื่องเล่นต่างการศึกษาว่ากันไปคนเป็นประธานคือสุเทพเป็นคนเปิดระดมความคิดเห็นทำกันมา4เดือนนะครับยังไม่มีข้อยุติก่อนหน้านี้ข้อเสนอเขาบอกว่าขอให้เขาบริหารประเทศให้กปปส.บริหารประเทศปีเดียวเรียบร้อยเขาทำมา 4-5 เดือนไม่เรียบร้อยครับยังไม่มีข้อยุติเพราะกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มปฏิรูปประเทศมีแนวความคิดเผด็จการนะครับพี่น้องสังเกตดูนะครับแนวคิดการปฏิรูปประเทศของกปปส.กับพิมพ์เขียวพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันเปียบเลยนะครับเหมือนกันเปียบเลยไม่แตกต่างกันนะครับและพิมพ์เขียวของพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยทำมาแล้วเมื่อเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์ไม่เคยปฏิรูปอะไรเลยแม้แต่ตัวเองก็ไม่ปฏิรูปนะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังนี่เราไม่สามารถคาดหวังได้กับพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์มีแนวความคิดอนุรักษ์นิยมปรับปรุงตัวยากเปลี่ยนแปลงตัวยากเพราะเป็นพรรคเก่าแก่ไดโนเสาร์ครับประเด็นที่สองครับเรื่องการปฏิรูปประเทศเป็นหลักคิดนะครับแนวคิดก็คือว่าเขาจะเอาระบอบเผด็จการกับการปฏิรูปประเทศคู่กันในทางทฤษฎีการเมืองการปกครองการปฏิรูปประเทศไม่เคยมีประเทศใดนะครับนำระบบเผด็จการเป็นวิธีการปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยไม่มีแม้แต่ประเทศเดียวนะครับมีแต่ว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเท่านั้นต้องประชาธิปไตยคู่กับปฏิรูปประเทศไม่ใช่เผด็จการคู่กับปฏิรูปประเทศจึงผิดหลักการของการปฏิรูปประเทศครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงเรียนว่านี่คือหลักคิดประการที่3เป้าหมายในการปฏิรูปประเทศเห็นแถลงครั้งแล้วครั้งเล่าว่าต้องขจัดระบอบทักษิณให้หมดไปจากสังคมไทยต้องขจัดพรรคเพื่อไทยขจัดคนเสื้อแดงคนที่มีแนวคิดปฏิปักษ์ให้หมดไปจากสังคมไทยเพราะฉะนั้นนะครับก็แสดงว่าการปฏิรูปคราวนี้กลุ่มกปปส.เนี่ยต้องการขจัดศัตรูทางการเมืองให้หมดไปจากสังคมไทยจึงจะเป็นปฏิรูปประเทศนี่แสดงว่าเป็นแนวความคิดเผด็จการเพราะฉะนั้นแนวคิดเผด็จการเหล่านี้นะครับจึงเป็นอันตรายต่อประเทศชาติและประชาชนเพราะฉะนั้นผมจึงเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ 3-4 ข้อว่าการปฏิรูปประเทศของกลุ่มกปปส.เป็นภาพกำมะลอเป็นการสร้างภาพเพื่อให้ดูดี
ป็นเครื่องมือในการโฆษณาสวนเชื่อและเป็นวาทกรรมในการที่จะเป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนอย่างปฏิรูปตำรวจนายสุเทพเทือกสุบรรณคุมตำรวจแท้ๆกับนายประสิทธิ์ไม่เคยปฏิรูปตำรวจในยุคนายสุเทพกับนายประสิทธิ์ตำรวจจ่ายเงินซื้อตำแหน่งมากที่สุดเป็นประวัติการครับนี่คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เพราะฉะนั้นนายสุเทพคงจะระลึกชาติได้นึกออกแล้วก็เพิ่งมาจะคิดถึงเรื่องปฏิรูปนะครับเพราะฉะนั้นกราบเรียนพี่น้องว่า3ประเด็นนี่นะครับเป็นประเด็นสำคัญเดือนเมษาจะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดทางการเมืองไม่ใช่ร้อนจากฝั่งเราร้อนจากฝั่งเขาเขาเองจะเป็นคนปั่นสถานการณ์ต้องการปิดเกมล้มรัฐบาลล้มระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเขาร้อนแต่เราไม่ร้อนเพราะเราถือแนวทางระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญกฎหมายถูกต้องหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องหาทางออกร่วมกันว่าจะเอายังไงวันนี้นะครับฝ่ายประชาธิปไตยต้องเผชิญหน้ากับตุลาการวิวัฒน์องค์กรอิสระแนวรบด้านนี้นะครับอย่างเดียวทหารด้วยนะครับต้องหาทางออกร่วมกันผมเชื่อว่าเดือนเมษายนจะเป็นเดือนสำคัญที่พวกเราทั้งหลายจะต้องมีการขับเคลื่อนกันครั้งใหญ่นะครับครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยเพื่อรักษารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับวันเสาร์หน้าพบกันที่เขาตะลูพัทยาไปยังมากขอบคุณครับ